สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวรากิจไทยเกมเมอร์กับแย่งเกมลูกเล่นตอนที่2นะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่อยากเห็นผมเล่นต่อนะคือจริงๆผมอยากเล่นเองแหละคนนี้ก็เลยเรามาเล่นต่อนะครับก็วันนี้ก็สร้างบ้านเพิ่มแล้วบ้านก็ข้างในก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูทำเลบ้านผมก่อนก็คือบ้านผมตอนนี้นะครับหน้าติดน้ำหลังติดภูเขานะครับตัวบ้านติดธนาคารเจ้าของบ้านติดหนี้ทำไมผมเป็นคนตลกได้ขนาดนี้วะเนี่ยคิดไปคิดมานี่ยังขำมุกตัวเองอยู่เลยนะวันนี้ที่ผมจะไปก็คือผมจะไปทำเหมืองไปทำเหมืองขุดหินขุดอะไรมาเพิ่มตอนนี้ก็คือพวกถ่านหินทรัพยากรอะไรผมไม่มีก็ไอ้ที่ที่ผมจะไปเนี่ยที่ดูไว้ก็ในตรงนี้เลยนะครับไอ้ที่ที่รอบที่แล้วก็คือผมเจอกรงซอมบี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกนะว่ามันคือคล้ายๆจุดสปอนเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันซึ่งเขาก็แนะนำว่าให้เอาคบเพลิงไปปักไว้ครับแล้วมันจะไม่สปอนต่อนะอยู่ไหนวะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าที่บอกให้ปักนี่คือปักอย่างนี้ปักพื้นผมก็ปักซะรอบเลยนะฮะเป็นพานไหว้ครูเลยเนี่ยโอเคแต่ซอมบี้มันก็ไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะน่าจะทำเหมืองแถวนี้แหละครับเพราะว่ามันมีฐานพอดีไงเดี๋ยวผมก็หาที่ทำกันน่าจะหาที่กว้างๆก่อนเป็นตรงนี้แล้วกันตรงนี้เป็นอะไรวะมืดพอดีเว้ยแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมเทียนมาเยอะเทียนอะไรล่ะคบเพลิงฝากให้มันสว่างหน่อยฮะคบเพลิงมีอยู่ตรงนี้มันมีฐานนี่สิทำไงดีวะตอนนี้ผมก็เจอแร่เหล็กนะครับหลังจากขุดลงมาลึกพอสมควรลึกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะหันกลับไปดูด้วยไม่ลึกมากเท่าไหร่ลงไปต่อนะครับตอนนี้เรามีแร่เหล็กแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะทำห้องอยู่ข้างล่างนี่ดีกว่าเนี่ยเพราะอาหารอะไรก็เตรียมมาเยอะเหมือนกันครับตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้แล้วลงต่อได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเดี๋ยวก่อนนี่ผมขุดลงมาตรงไหนไม่รู้เนี่ยผมว่าผมได้ยินเสียงนะไม่ใช่นี่หว่ามีปลาอยู่ด้วยทำไมมีปลาอยู่ตรงนี้ข้างบนเป็นแม่น้ำเหรอแล้วผมกะทำห้องเฉยๆนะนี่มันเหมือนว่ามันทะลุมาโถตรงไหนก็ไม่รู้ครับโอเคตอนนี้ผมก็ทำไอ้นี่เสร็จแล้วครับเรียกว่าอะไรอะเชลเตอร์เหรอเชลเตอร์อะไรมั้งก็คือเป็นที่อยู่อาศัยข้างในนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะคาพวกขวานไม่ใช่ขวานดิพิกแอคเพิ่มอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวไปขุดเหลืองข้างล่างต่อครับว่าจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้มันหมดแล้วสองทำไมสองอันเนาะแล้วก็ตรงนี้หินบานเลยหินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้เหล็กมาบ้างไม่เยอะมากเท่าไหร่โอเคไปเดี๋ยวลงไปออกไปดูกันต่อเมื่อกี้ก็คือที่เราขุดไปแล้วมันไปทะลุเหมืองนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยปิดประตูก่อนมีตัวอะไรโผล่เข้ามาที่ผมก็วางไฟไว้เต็มเลยเสียวไม่ใช่หรอมันมืดฮึชเอ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ผมลงทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าผมจอดลงมาตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยโอ้โหถ้าผมลงไปเหนี่ยวกับมันเลยผมจะขึ้นกลับมาไม่ได้ใช่ไหมเอาไปหัวให้ไหนเอาเฮ้ยเวละมุมอับโอ้โหยิงจ่อๆเลยนะเอาละเวละผมตกมาตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เนาะเดี๋ยวทำทางขึ้นกลับไปก่อนแล้วกันนะเอ้าตกใจอ่ะเนี่ยมีธนูเน่าๆพังๆอันนึงเอ้ากบไฟหักอีก
เดี๋ยวทำคิดทางก่อนผมจะขึ้นกลับไปยังไงดีเดี๋ยวผมมีแลดเดอร์นี่ว่ะของเต็มครับเอ้าเฮียแลดเดอร์ไม่ได้เอามาอีกไม่เป็นไรเฮ้ยอีกนี่อีกแล้วตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ติดพิษบรรลัยแท้แล้วแก้ไงก็ไม่รู้เนี่ยติดพิษเนี่ยติดพิษแก้ไงวะเฮ้ยจะตายตรงนี้เหรอเนี่ยกูคูอันเดอร์ไฟของเต็มอีกโพชั่นออฟฮีลลิ่งกินก่อนไหมมันไม่ช่วยอะไรเลยนี่ว่ะก็คือถ้าเลือดเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะลดแต่ทำไมกินก่อนไหมตรงนี้เริ่มมีศัตรูอันตรายแล้วใช่ไหมไม่ได้ระวังตัวแต่ผมต้องทำทางลงก่อนแต่ตอนนี้กระเป๋าผมเต็มแล้วครับก็เดี๋ยวคิดว่านายคงจะกลับกันแล้วโอเคมาตรงนี้ก่อนแล้วกันตามแสงไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับทางเดิมย้อนกลับทางเดิมนะทำทางไว้เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทำเหมืองอย่างชาญฉลาดนี่คือจุดนัดพบแรกพวกเหล็กที่หลอมไว้น่าจะเสร็จหมดแล้วเข้าบ้านหรือมีตัวอะไรอยู่ในบ้านก็ไม่รู้ไม่มีโชคดีไปของแม่งเต็มหมดเลยวะสไปเดอร์อายหินโคตรเยอะโยนทิ้งไปก่อนอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยฮะหินส่วนใหญ่จะเป็นหินนะเนาะเดี๋ยวผมคราฟกล่องได้ไหมคราฟลังเก็บพวกของหินอะไรพวกนี้ไว้เยอะก่อนนะรู้สึกมันเต็มตัวไปหมดเลยไม่น่าจะได้ใช้อะไรเดี๋ยวที่เหลือก็เอากลับเก็บไปเก็บที่บ้านได้อะไรเนี่ยเลสสโตนด้วยเลสสโตนนี่เขาบอกว่าเอาไปทำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เนาะหนูเน่าๆอันหนึ่งมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยอิกนอตไอรอนอิกนอตโอเคผมได้เหล็กบานเลยคราวนี้ดีละผมไม่ได้ครับอาวุธชุดเกราะผมแล้วไอรอนเพลทมาก่อนเลยรองเท้าด้วยเนาะอะไรเชียร์ที่ตัดขนแกะอ๋อนี่ไม่ต้องฆ่าแกะก็ได้นี่หว่าดีจังโอเคฮะตอนนี้ผมมีอาวุธแล้วไม่ใช่อาวุธดิชุดเกราะโอเคเดี๋ยวเหล็กที่เหลืออะไรผมก็เอากลับไปหลอมที่บ้านทำไมมันได้น้อยจังวะเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้เยอะกว่านี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าต้องขึ้นเลยเนาะขึ้นทางไหนหลงทางถ้าผมไม่ทำทางดีผมหลงนะผมเป็นคนหลงทางง่ายมากเลยไม่ว่าเล่นเกมอะไรก็ตามอาซาซินครีดเนี่ยเล่นหลงใช่ไหมหลงเอาถึงนะซอมบี้โอ้ข้างนอกมืดพอดีเลยไม่ใช่มืดพอดีดิมันมืดอยู่แล้วมากกว่าอ่ะบ้านเลยทางนู้นนะครับนี่นะครับแค่เดินออกมาทางนี้ยังหลงเลยนะครับต้องมาทางนี้ What ตัวอะไรวะอะไรวะเนี่ยทำไมศัตรูมันเยอะจังวะบอสใช่ไหมเนี่ยแล้วข้างล่างมันจะมีอะไรไหมอันนี้ก็เป็นสกิโลชาโดไดทไวท์นะครับไปแล้วเหรอธนูผมก็มีด้วยดิมาลงมาอีกรอบนกคู่ใช่ไหมมาไปไหนอีกแล้วเนี่ยให้บินได้นะมาสูงว่ะชื่อมาโอ้ยเชี่ย
องรอมันลงใช่ไหมทำไงดีวะผมไปหยิบธนูก่อนดีกว่าธนูเราก็ใช่ว่าจะดีมีอยู่แค่ดอกเดียวยิงได้รอบเดียวตายตายมันโดนมันนกซอมบี้เหรอเนี่ยเอามันเกาะอยู่ข้างบนด้วยผมฆ่าได้แล้วครับด้วยธนูดอกเดียวทำไมมันช่างง่ายอย่างนี้ขึ้นไปดูซากดิมันมีอะไรเก็บมันมาเกาะตรงนี้ผมพอดีเลยหอคอยจากเดิมผมคิดว่าถ้าผมมีบ้านสูงๆผมจะปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วโอเคตอนที่2ผมก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบใจอยากให้ทำต่อมีคำแนะนำหรือว่าไอ้ที่ผมไปทำมันผิดมันถูกยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นก็คงเดี๋ยวคงมาแคสต่อแหละเกมนี้ถ้ามีคนชอบเยอะหรือไงก็เดี๋ยวคงแคสต่อแหละแต่ยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับผม